เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแต่วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Cursed Land แดนสาบครับเป็นเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่พวกเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ที่หนองจอกครับซึ่งหนองจอกเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นดงแขกเป็นที่ที่มีมุสลิมเนี่ยอยู่เยอะมากๆพวกเขาเนี่ยได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเก่าหลังหนึ่งครับโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีประวัติและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของวิวาทกรรมความสยองที่พ่อลูกคู่นี้ต้องเผชิญครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปความจริงของเรื่องทั้งหมดคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน The Cursed Land แดนสาบครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเนรมิตหนังฟิล์มแล้วก็ทางฉายแสงแอดเวนเจอร์ครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ The Cursed Land แดนสาบในครั้งนี้ครับโอเคครับลองมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าก่อนดูเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังสยองขวัญแบบผีมุสลิมอะไรเงี้ยจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมานะรู้สึกว่ามันจะเป็นหนังที่เป็นความเชื่อพุทธปะทะกับอิสลามแบบผีอิสลามแต่ว่าความเชื่อพุทธจะปราบได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่หนังสยองขวัญครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดกันนะครับเอาพูดอย่างที่ชอบก่อนง่ายๆก่อนนะฮะอย่างแรกคือเรื่องของงานสร้างนะฮะเรื่องที่ดีมากๆเนี่ยก็คือซาวด์ดีไซน์แล้วก็ซาวด์มิกซิ่งครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันใช้เสียงในการสร้างบรรยากาศมันไม่มีฉากจัมป์สแกร์เลยเว้ยยกเว้นว่าคุณจะตกใจเองจากเสียงดังๆบางอย่างแต่ว่าหนังเนี่ยมันใช้เสียงครับในการสร้างบรรยากาศบิ้วคนดูให้รู้สึกไม่น่าไว้ใจกับบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นรู้สึกวังเวงรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งบอกเลยว่าลำโพงโรงผมเนี่ยค่อนข้างดีฮะแล้วการออกแบบเสียงของหนังเรื่องนี้มันทำงานได้ดีในโรงภาพยนตร์ครับแล้วบอกเลยว่ามันดีมากครับไม่ว่าจะเป็นซีนที่มีเสียงต่างๆที่มันแบบเซอร์ราวคือแบบแม่งพูดไม่ได้มันจะสปอยเอาเป็นว่าไอ้พวกเสียงบรรยากาศความน่ากลัวจากบรรยากาศหนังเรื่องนี้สอบผ่านมากๆครับแล้วก็ดนตรีประกอบถือว่าดีฮะฉากระทึกก็ระทึกครับฉากสยองขวัญก็มีความวังเวงอะไรประมาณนี้พูดแค่นี้แล้วกันนะครับอย่างต่อมาครับงานภาพแม่งถ่ายสวยมากครับ The Cursed Land เป็นหนังที่ถ่ายสวยมากเรื่องนึงเลยนะงานภาพมีความสากลน่ะมีความเหมือนหนังอินดี้ของแบบ A24 อะไรแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันถึงมันจะสวยแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ส่งสัญญาถึงคนดูได้เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับหนังยังมีการใช้มุมแฮนด์เฮลคือแบบถือกล้องถ่ายอย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นการสื่ออารมณ์ของตัวละครที่รู้สึกไม่มั่นคงรวมถึงในหลายครั้งเนี่ยตัวหนังยังใช้แฮนด์เฮลครับในการพาคนดูไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันแบบบีบคั้นสถานการณ์ที่มันระทึกขวัญซึ่งก็ค่อนข้างจะส่งผลกับคนดูพอสมควรแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแฮนด์เฮลของมันเนี่ยถ้าใครนั่งชิดจอก็อาจจะมึนหัวได้เพราะว่ามันก็แบบค่อนข้างจะโยกพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะมีเป็นช่วงๆคือแบบใช้ในการเล่าเรื่องไม่ใช่หนังฟาสต์ฟูเทจนะฮะอย่างต่อมาในด้านโปรดักชันก็คือเรื่องของ CGI ครับต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยผมเป็นห่วงมากๆว่าหนังเรื่องนี้มันจะลอยเพราะว่าเห็นมาในตัวอย่างไอซีนสารภูมิแล้วมีควันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันลอยเว้ยแต่หนังจริงอ่ะมันไม่ลอยครับค่อนข้างเนียบนะ CG มีการใช้เยอะอยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะใช้เท่าที่จำเป็นนะครับอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้โดย CG ของมันเนี่ยดีนะครับดีมากนะฮะไม่ลอยอ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะไปกับหนังอารมณ์ของ CG นะครับแล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือเรื่องของการออกแบบศิลป์นะฮะเรื่องของ culture ของหนังที่มีทั้งพุทธแล้วก็อิสลามเนี่ยมันจะมีการออกแบบสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อบางอย่างนะฮะซึ่งหนังเนี่ยมีการตีความแล้วก็ดีไซน์ในแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับอ่ะพูดกันแหละเรื่องของยินนะฮะยินอิสลามเนี่ยมันคืออะไรชาวพุทธอย่างเราอาจจะไม่รู้ครับและหนังเรื่องนี้มีการตีความยินในอีกรูปแบบที่น่าสนใจและก็สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่แบบแม่งน่าสนใจมากๆแล้วก็เข้ากับความหมายที่เขาตีความนะครับรวมไปถึงพร็อพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางอะไรก็ดีอ่ะมันดูแล้วเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะครับก็ถือว่าหนังเรื่องนี้สามารถทำการออกแบบศิลป์แล้วก็พวกพร็อพอะไรเงี้ยได้ผ่านมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของนักแสดงนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่แบกจริงๆมีอยู่2คนครับก็คือเจนนิสกับอนันดาซึ่งเป็นคนที่ดำเนินเรื่องหลักนะครับโอเคละหนังอาจจะไม่ได้มีพื้นที่พวกเขาเนี่ยโชว์ของมากเท่าหนังที่พวกเขาเคยเล่นไม่ว่าจะเป็นเจนนิสก็ Where We Belong นะครับอนันดาก็เยอะเขาเล่นหนังมาเยอะนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถแสดงบทบาทของตัวเองได้ค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นการส่งอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางแววตาการกระทำต่างๆโดยเฉพาะอนันดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเล่นเก่งมากเลยเว้ยมันจะมีซีนที่เขาต้องรู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วแบบระดับทางอารมณ์กราฟอารมณ์ตัวละครมันจะแบบค่อยๆค่อยๆแล้วแบบพฤติกรรมที่เขาแสดงออกอ่ะเขาต้องรักษาความเป็นพ่อแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ตัวเองอ่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็โกรธมากๆอยู่อ่ะซึ่งสิ่งที่เขาตีความแล้วก็แสดงออกมามันน่าสนใจมากๆครับตัวละครของเจนนิสก็ถือว่าเป็นการโชว์ของอีกเรื่องนึงเพราะว่าปกติผมคิดว่าเจนนิสเนี่ยเล่นดีอยู่แล้วนะก็คือแบบค่อนข้างเทพอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมาเล่นหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับก็คือการแสดงของ2คนเนี้ยมันท
ำให้เราคนดูเนี่ยเชื่อได้จริงๆว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนั้นอยู่ครับรวมถึงตัวละครของคนมุสลิมนะฮะผมจำชื่อไม่ได้แล้วในหนังชื่อว่าฮีมฮะคนนี้เนี่ยก็เล่นได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับซีนอารมณ์ซีนอะไรเงี้ยดีนะครับการแสดงเรื่องนี้คือดีไม่ติดเลยนะครับมีการโชว์ของบ้างในบางซีนไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีครับอย่างต่อมาครับคือเรื่องของบทภาพยนตร์แล้วก็วิธีการเล่าอย่างที่เกริ่นไหมครับนี่ไม่ใช่หนังสยองขวัญครับฟังไม่ผิดครับสำหรับผมหนังเรื่องนี้มันไม่น่ากลัวเลยคือแบบมันไม่น่ากลัวเลยอ่ะมันอาจจะมีขนลุกอยู่บ้างกับบรรยากาศของมันกับสิ่งที่มันบิ้วขึ้นมาแต่ว่าหนังแม่งไม่น่ากลัวเลยครับจัมสแกร์มีอยู่นิดหน่อยแบบช็อต2ช็อตแล้วมันก็ไม่ตกใจมันจืดมากจัมสแกร์ของมันนะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่ตั้งใจให้มันตกใจหรอกแค่แบบใส่เข้ามาแบบกวนตีนคนดูเฉยๆนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยทำจังหวะระทึกขวัญได้ดีนะฮะสำหรับผมหนังเรื่องนี้มันคือหนังผจญภัยครับแปลกไหมนั่นแหละครับสำหรับผมมันคือหนังผจญภัยนะฮะทำไมถึงเป็นหนังผจญภัยต้องเกริ่นก่อนว่า Curse Land แดนสาบเนี่ยมันคือเรื่องราวของ2พ่อลูกที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุมชนมุสลิมเป็นชุมชนที่พวกเขาไม่รู้แถมยังต้องเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งมันเกินขอบเขตของพุทธศาสนาออกไปครับซึ่งบอกเลยว่าตัวหนังเนี่ยมีการตีความเรื่องนี้เรื่องเส้นแบ่งของศาสนาพุทธกับอิสลามเนี่ยได้โคตรดีแบบโอ้โหแม่งดีมากนะครับอ่ะกลับมาก่อนที่หนังผจญภัยนะครับหลังจากที่ตัวละครมันต้องเผชิญกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ตัวละครเนี่ยต้องออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงครับและตรงนี้เนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้มันกลายเป็นหนังผจญภัยครับโอเคแล้วครับมันอาจจะไม่ได้ผจญภัยแบบเหนือจินตนาการข้ามซีกโลกแต่มันคือการที่ตัวละครเนี่ยกระโดดเข้าไปในดินแดนที่เขาไม่รู้ครับมันคือการออกจากคอมฟอร์ตโซนของความเชื่อของตนแล้วก็ถลําลึกเข้าไปในดินแดนที่พวกเขาไม่รู้ into the unknown ซึ่งผมที่แบบอาจจะไม่ใช่คนอิสลามแล้วก็ไม่ได้รู้คำสอนของอิสลามขนาดนั้นเนี่ยก็เลยอินครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะค่อยๆเปิดขึ้นมาให้เราค่อยๆรู้ว่าตัวละครมันเผชิญกับอะไรอยู่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันฟีลหนังผีแบบฝรั่งที่เป็นแบบฟีลทริลเลอร์มีการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันคือหนังผีไทยที่ใช้ผีอิสลามเป็นธีมนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าการผจญภัยของ2พ่อลูกเนี่ยสำหรับผมมันสนุกครับโอเคล่ะมันอาจจะไม่น่ากลัวมันอาจจะไม่ได้สยองแต่ว่ามันมีความสนุกระทึกและก็น่าติดตามตลอดเส้นทางที่หนังมันดำเนินไปครับองค์แรกเนี่ยมันจะเป็นการปูตัวละครที่อาจจะเอื่อยๆหน่อยสำหรับผมรู้สึกว่ามันโอเคนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่มีการเล่าแบบตรงๆเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับมันจะเล่าผ่าน conversation ผลกระทบตัวละครสิ่งที่ตัวละครมันอยู่ในหัวอะไรประมาณนี้ตลอดยกเว้นเรื่องของอดีตบางอย่างและการไม่สปอยผมรู้สึกว่าการเล่าแบบเนี้ยมันดีแล้วเว้ยเพราะว่ามันเป็นการไม่ดูถูกคนดูให้คนดูเนี่ยเอาไปคิดแล้วก็ตีความเองอย่างแรกคือเรื่องของ world setup ของหนังหนังเนี่ยไม่ได้อยู่ในยุคปัจจุบันครับมันอยู่ประมาณปี2553ซึ่งหนังจะมีการบอกเล่าพ.ศ.อันนี้ผ่านเรื่องของสิ่งรอบกายตัวละครชุมชนวัตถุมือถืออินเทอร์เน็ตรวมถึงข่าวสารปฏิทินแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองการเมืองที่เกิดขึ้นสภาวะแวดล้อมตัวละครเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงปีพ.ศ.บ่งบอกถึงโลกบ่งบอกถึง world setup ที่ตัวละครมันอยู่ครับซึ่งผมบอกเลยว่าวิธีการเล่าเนี่ยแม่งฉลาดและก็กลมกลืนมากๆครับอีกอย่างก็คือเรื่องของตัวละครครับที่หนังเนี่ยจะเล่าว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมายังไงทำไมถึงมาอยู่ที่นี่มันมีการเล่าแบบใส่สัญญาเข้ามาครับกับการแฟลชแบ็กในบางช่วงผ่านความทรงจำที่ตัวละครต้องเผชิญคือตัวละคร2ตัวเนี่ยทั้งเจนิสและก็อนันดาเนี่ยมีปมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอดีตของพวกเขาครับและหนังเนี่ยจะค่อยๆปอกเปลือกของตัวละครให้คนดูเรื่อยๆว่าพวกเขาเนี่ยผ่านอะไรมาทำไมถึงมีสภาวะจิตใจแบบนี้และทำไมต้องเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าโอเคล่ะมันจะมีปมอันนึงที่หนังเนี่ยเล่าไม่ได้เคลียร์แล้วก็ไม่ได้ลงลึกซึ่งอาจจะทำให้บางคนเนี่ยไม่อินนะฮะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ดราม่าแบบฟูมไฟอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วดราม่าของหนังอ่ะมันก็คือการทำใหตัวละครน่ะมันได้เรียนรู้บางอย่างจากการเดินทางผจญภัยครั้งนี้ครับซึ่งบอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้คือหนังผจญภัยดราม่าระทึกขวัญสยองขวัญ นิดๆนะฮะเป็นธีมเฉยๆนะครับอ้อแล้วใครที่ถามถึงซีนผีหลอกนะครับหนังเรื่องนี้มันก็มีนะมันก็มีผีในแบบของมันและหนังเนี้ยก็มีการพูดถึงเรื่องของผีในหนังด้วยว่าทำไมอะไรยังไงอ่ะมันมีอธิบายอยู่นะครับแต่ว่าหนังเนี้ยอาจจะไม่ได้มีซีนผีหลอกที่แบบเอาผีมาพุ่งใส่คนดูเลยเยอะๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบนั้นครับมันเล่นกับบรรยากาศแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงองค์หนึ่งองค์สองของหนังเนี้ยมันจะมีการหลอกผีอยู่บ้างนะครับเป็นการบิ้วบรรยากาศแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในบ้านหลังนี้ความเฮี้ยนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าสนุกดีแล้วก็มันดูแล้วแบบมันใจสั่นดีมีความระทึกของมันอยู่อะซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นหนังที่ผีไม่ได้เยอะนะไม่ได้ผีแบบโจ่งจ่างชงช่างอะไรแต่ว่าแบบค่อยๆมาและทุกอย่างที่มันเล่ามามันใช้ในการ
ปูตัวละครแล้วก็เล่าเนื้อเรื่องต่อไปมันเป็นการไล่ระดับแล้วก็ทำให้ตัวละครเนี่ยมันเข้าสู่สภาวะที่จำยอมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีความเป็นหนังไซโคฮอร์เรอร์อยู่นิดๆเหมือนกันนะครับโอเคครับมาพูดถึงประเด็นของเรื่องกันดีกว่าเอาเรื่องที่มีดราม่าก่อนเลยศาสนานะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงศาสนาอิสลามเนาะแล้วก็พุทธนะครับเอาจริงๆเลยอ่ะผมค่อนข้างชอบกับการพูดถึงอิสลามของมันนะต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังไทยที่ผมมองว่าเขามองมุสลิมในเลนของมุสลิมจริงๆอ่ะสำหรับผมเองแล้วกันผมจะมีอคติกับมุสลิมนิดหน่อยตรงที่ผมจะมองว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาไหมต้องนู่นต้องนี่ต้องเนี้ยบอะไรอย่างนั้นไหมแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ครับต้องบอกก่อนว่าผมมีเพื่อนเป็นอิสลามอยู่นิดหน่อยนะครับและเขาก็ไม่ได้แบบต้องมาแบบฮึดตลอดเวลาคือบางคนยังชวนผมไปร้องคาราโอเกะเลยอ่ะซึ่งนั่นแหละฮะเอาจริงๆในเลนของคนไทยจริงๆที่แบบไม่ได้ผ่านสื่อไม่ได้ผ่านทีวีไม่ได้ผ่านหนังไทยไม่ได้ผ่านอะไรก็ตามที่ค่อนข้างจะเบรมว่าอิสลามแบบเนี้ยบเจ้าระเบียบและก็รุนแรงเนี่ยเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นครับและหนังเรื่องนี้ก็มองอิสลามผ่านเลนที่ควรจะเป็นเลนที่เป็นธรรมชาติมันสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของอิสลามในหนองจอกครับซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งธรรมชาติมากและแบบเขาทำให้ตัวละครอิสลามแม่งเป็นคนได้อะและความเชื่อที่หนัง represent ออกมามันธรรมชาติและมันดีมากๆครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือแดนสาบเป็นหนังที่ฉายภาพของศาสนาโดยปราศจากอคติครับมันพาคนดูไปดำดิ่งสู่ความหลากหลายทางศาสนามันคือการเดินทางในความเชื่อของแต่ละศาสนานะครับโดยหนังเนี่ยมันมีการเวทเล่าระหว่างพุทธกับอิสลามในมุมมองที่ไม่มีใครไปก้าวไก่ความเชื่อใครแล้วก็มีการตีความเรื่องของผีเรื่องของความเชื่อในแบบที่น่าสนใจมากๆครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูเองนะครับแล้วก็ที่ผมชื่นชมอีกอย่างเนี่ยคือส่วนตัวผมก็ศึกษาอิสลามระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ความรู้จักพี่อาร์มเพจ Perfect Film Reborn มาด้วยคือหนังเรื่องนี้มันมีการหยิบยินมาใช้เนาะถ้าพูดไทยๆก็เป็นผีแบบอิสลามอ่ะแต่จริงๆยินไม่ใช่ผีนะครับและหนังเนี่ยก็มีการอธิบายยินมีการให้คำจำกัดความของยินในแบบที่ถูกต้องตามหลักคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีการเรียบเรียงแล้วก็เอามาขยายความเล่าใหม่ให้คนพุทธฟังได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายมากๆนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแตกต่างของศาสนาเรียกง่ายๆครับหนังเรื่องนี้แม่งคือภาพสะท้อนของการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมซึ่งบอกเลยครับแม่งทำออกมาได้ดีมากๆแบบโคตรจะมากๆอะครับคือแบบเฮ้ยดีจังวะอะไรงี้เลยนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อยากพูดถึงคือชื่อหนังครับชื่อหนังมันชื่อแดนสาบเนาะซึ่งบอกเลยว่าไอ้แดนสาบเนี่ยมันคือหนึ่งในเมสเสจสำคัญของเรื่องครับคำสาบของแต่ละคนคืออะไรหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนั้นครับซึ่งมันก็สามารถตีความคำว่าคำสาบออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วมันจะเป็นอะไรก็ต้องไปติดตามครับกับหนังเรื่อง The Cursed Landแดนสาบครับชื่นชมมาขนาดนี้มาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างดีกว่าครับอย่างแรกเลยคืออาจจะผิดที่ผมจริงๆผิดที่หน้าหนังเนี่ยมันขายแหละมันขายเป็นหนังสยองขวัญใช่ไหมผมก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังความน่ากลัวจากหนังเรื่องนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับมันไม่น่ากลัวครับก็เลยตัดคะแนนไปหน่อยแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยความที่มันเป็นหนังสยองขวัญ นิดๆแต่น้อยแล้วก็เป็นหนังทริลเลอร์จริงๆบทค่อนข้างแข็งแรงครับแต่ว่ามันก็ยังมีพล็อตโฮลในบางจุดอยู่เหมือนกันนะครับที่หนังเนี่ยยังไม่ได้พาตรงนั้นน่ะไปในทางที่สุดมากพอแต่ว่าภาพรวมเนี่ยไม่ได้แย่ครับภาพรวมดีเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางจุดที่แบบน่าจะพาคนดูไปไกลกว่านี้นิดนึงก็ถือว่าตัดคะแนนออกไปนะครับและก็อีกอย่างคือผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยจะมีช่วงหน่วยนาฏอยู่บ้างในช่วงแรกๆของเรื่องในการปูตัวละครนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันต้องการบิ้วบรรยากาศความแบบแปลกตารอบๆตัวละครความเป็นแบบอิสลามรอบๆคนพุทธอ่ะซึ่งมันก็มีทั้งที่มันเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับก็สรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ย The Cursed Land แดนสาบไม่ใช่หนังสยองขวัญที่น่ากลัวครับแต่มันคือหนังผจญภัยระทึกขวัญที่น่าติดตามมันพาคนดูเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนที่เราไม่รู้เป็นดินแดนของความเชื่อที่แตกต่างพาคนดูเนี่ยไปสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมแบบพหุวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจครับตัวหนังมีประเด็นที่ดีมากๆแล้วก็มีบทที่แข็งแรงแม้ว่ามันจะมีแผลอยู่บ้างแต่ภาพรวมเนี่ยมันก็คือหนังผจญภัยที่สนุกและก็น่าสนใจมากๆครับอีกทั้งแก่นสารของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีความดีงามและก็สามารถสะท้อนการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างยอดเยี่ยมครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหาหนังไทยที่มีความแปลกใหม่หนังผจญภัยไทยหนังไทยที่พูดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามหนังผีมุสลิมสัญชาติไทยที่ดีๆหนังเรื่องนี้ควรหาดูครับต้องเตือนนะครับว่าหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะว่ามันมีจังหวะการเล่าที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็ไม่น่ากลัวนะครับสำหรับผมไม่น่ากลัวนะอาจจะมีคนกลัวก็ได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ความไม่น่ากลัวเนี่ยมันตกไปเลยถ้าเทียบกับสารของหนังที่มันดีมากๆแล้วผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ดูสนุกนะไม่ดูยากเลยดูง่ายแต่ว่าหน้าหนังอาจจะมีความ
ายยากนิดนึงถ้าผมบอกว่าเป็นหนังผจญภัยเนี่ยใครมันจะแบบไปเชื่อว่าแบบ Curse Land เชื่อมันยังผีเลยหนังผจญภัยหรอวะอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละฮะลองมาดูกันนะครับมันอาจจะไม่ใช่การผจญภัยไซไฟหรือจินตนาการแต่ว่า The Curse Land แดนสัตว์มันคือการผจญภัยที่จะพาคุณไปสำรวจมุมมองของต่างวัฒนธรรมที่นอกจากคุณจะได้รับความบันเทิงกลับบ้านแล้วหนังเรื่องนี้ยังมอบมุมมองที่แตกต่างให้กับคุณแน่นอนครับและถ้าใครเป็นแฟนคลับของอนันดาหรือว่าเจนนิสนะครับเชิญนะฮะพวกเขามีพื้นที่โชว์ของแล้วก็เจนนิสเนี่ยน่ารักมากๆครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Curse Land แดนสาบ11กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับหาตัวไม่เจอโอเคครับสวัสดีครับ